เฮลโล YouTube สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้านี่นะครับผมไม่ใช่รีวิวนะครับเอามาให้ดูดีกว่านะครับผมเอามาให้ทุกคนดูดีกว่านะครับผมนี่ก็คือเจ้าตุ๊กตาลูกดกนะครับผมรัสเซียแท้ๆนะครับผมมอสโกรัสเซียแท้ๆเรื่องของเรื่องก็คือตุ๊กตาเนี้ยพี่ชายผมอยู่ที่รัสเซียนะครับผมแกไปเรียนต่อด็อกเตอร์นะครับแล้วก็จบมาแล้วก็ได้แต่งงานกับหญิงชาวรัสเซียนะครับผมก็คือพี่สะใภ้ผมนี่แหละแต่งงานอยู่กินกันก็มีลูกด้วยกัน2คนนะครับผมน่ารักมากหลานผมแกก็ฝากตุ๊กตาเนี่ยมาให้นะครับคือพี่สะใภ้ผมแหละฝากมาให้ก็ไม่รู้จะให้ใครนะครับเด็กก็ไม่มีที่บ้านก็เลยตั้งไว้โชว์เฉยๆครับที่ห้องรับแขกนะครับผมในตู้ห้องรับแขกจะให้ดูคุณแม่นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูลูกๆข้างในครับผมตุ๊กตาแม่ลูกดกนี่ครับแวบออกมาจ่าเอ๋ลูกคนที่หนึ่งอ้าวคอหลุดไม่แน่นเท่าไหร่โอเคลูกคนที่หนึ่งออกมาแล้วนี่ครับเอาไว้อ่ะตาเอลูกคนที่สองนี่คนที่สองมาแล้วสวัสดีค่ะลูกคนที่สามออกมาแล้วครับโอ้โหดกสมชื่อจริงๆครับผมตอนนี้น่ารักครับลูกคนจุดท้องมาแล้วครับคนเล็กคือแกะไปได้แล้วนะครับผมคนจุดท้องแล้วคนนี้คนเล็กสุดน่ารักกว่าเพื่อนคือมันจะไม่มีถอดออกมาเหมือนเพื่อนนะครับผมไม่มีแล้วคือมันจะตันหมดเลยนะครับเนี่ยคือตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นพลาสติกนะครับผมเราดูจากด้านนอกแล้วเหมือนพลาสติกแต่ผมดูแล้วดูมันก็เป็นไม้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าไม้อะไรเมลเปอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมคงจะเป็นเมลเปอร์นะสีนี่นะแล้วดูจากเนื้อมันนะครับผมก็ไม่แน่ใจครับเนี่ยข้างในก็จะเป็นกลวงเข้าไปนี่ครับผมกลวงทุกอันเลยครับทุกตัวเลยทั้งของแม่ของลูกนะครับผมเพราะมันจะสามารถวางซ้อนๆกันเข้าไปได้นะครับผมลูกก็จะมีอยู่ดกจริงๆครับผมลูกดกจริงๆดกสมชื่อครับตุ๊กตาแม่ลูกดกเดี๋ยวเราต้องเอาตัวไหนเข้าก่อนวะเนี่ยครับเอาคนเล็กเข้าก่อนเนาะไอ้ตัวเล็กเข้าก่อนนะเวลาเขาเข้าคืนประกอบเข้าคืนก็คนกลางครับคนกลางเข้าไปเอ้ยคนปางหรือเปล่าผมก็งงมันมีกี่ตัวกันแน่วะ2แล้วเนาะ2คนที่3นะครับผมเนี่ยคนที่3นี่คนที่4นะครับผมอ้าวต้องเอานี่ใส่เข้าไปด้วยสิเริ่มงงเหมือนกันนะครับผมเนี่ยลูกเยอะเหลือเกินนะคุณดกสมซื่อคุณแม่ลูกดกเลยนี่แล้วก็สุดท้ายนะครับเข้าไปในท้องแม่เลยคนสุดท้ายประมาณนี้ครับนี่ครับตุ๊กตารัสเซียมอสโกคุณแม่ลูกดกนะครับผมเดี๋ยวจะเอามาเลี้ยงให้ดูแต่ละคนมายืนแต่ละคนถ่ายรูปหมู่ด้วยกันนะต้องให้ถูกด้านครับผมลายเสื้อแกขึ้นมาคอตรงนี้เหลืองๆเนี่ยต้องเป็นตัวนี้หมดนะครับผมเนี่ยตัวเล็กๆนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนี่คุณแม่ผู้แสนดีนี่ครับลูกๆของแก
จะเรียงให้ดูเรียงไปตามแถวเลยนะคนโตคนกลางแล้วก็คนเล็กนะครับผมเล็กสุดนี่คุณแม่อยู่กลางแล้วกันนี่ครับตุ๊กตารัสเซียคุณแม่ลูกดกมอสโกนะครับผมของรัสเซียแท้ๆพี่ชายผมฝากมาให้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมก็เอาไว้เก็บไว้ที่ตู้โชว์ของรับแขกที่บ้านนะครับผมก็อยากมาให้ทุกคนดูนะครับผมน่ารักไหมครับตาแป๋วเฉยสีฟ้า ลูกดกจริงๆสมชื่อ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้แล้วครับเบาๆครับคลิปนี้ไม่มีอะไรดราม่าลุกสมองหรืออะไรหรือกินอะไรทั้งสิ้นเด็กๆคงจะชอบนะครับผม น้องๆเป็นน้องๆหนูๆคงจะชอบครับผมขอบคุณครับ